ทันยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอิตจีนั่นเองนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับช่วง4 ทุ่มที่ผ่านมานั่นเองนั่นก็คือNone of my business นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ IG นั้นปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังได้ดู MV กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอกับเพลงเต็มที่เป็นเพลงไตเติ้ลหลักในการคัมแบ็คครั้งนี้ที่จะมาถึงนะครับในวันที่31 กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้เวลา4 โมงเย็นของทางประเทศไทยเรานั่นเองเพลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพลงไตเติลนะครับแต่บอกเลยว่าทุกคนฟังแล้วจะต้องชอบตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนเพราะว่าเพลงดี MV ก็ปังและสาวอิจีนี่ก็สวยมากๆมีความซัมเมอร์ซัมใจเพลงเนี่ยไม่ต้องสะกดจิตเลยนะครับเพราะว่าฟังครั้งแรกทุกคนจะชอบแน่นอนฟังง่ายฟังชิลๆนะครับแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆเป็นเพลงที่ไวบ์เนี่ยโคตรจะดีเลยนะครับหลายๆคนเหล่ามิจีเนี่ยบอกว่าฟังครั้งแรกก็คือชอบเพราะแบบไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องฟัง 2-3 รอบเพื่อทำความเข้าใจแค่ครั้งแรกเนี่ยก็ได้เลยถูกใจถูกจริตสุดๆฟังเพลินมากๆเป็นอีกหนึ่งเพลงของอิจีที่ชิลนะครับแต่ว่าก็สามารถฟังเรื่อยฟังซ้ำได้ไม่มีเบื่อเลยจริงๆยิ่งดู MV ไปด้วยเนี่ยก็จะได้อีกบรรยากาศได้อีกมูดหนึ่งเลยจะได้เห็นสาวๆอิจีในความสวยความปังนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนลุคมาด้วยนะครับความจริงชุดของอิจีเนี่ยที่เพิ่งปล่อยเป็นคอนเซ็ปต์โฟโต้มาก็มาอยู่ใน MV ตัวนี้นั่นเองนะครับกับ None of My Business ปล่อยมาปุ๊บเนี่ย MV ก็คือทะยานขึ้นเลยนะครับยอดวิวมาดีมากๆกระแสเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างดีบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หยิกหลังเพลงไตเติลของอิจีหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าเหล่ามิจีนั้นเนี่ยจะชอบกันมากๆชอบแบบเฮ้ยฟังครั้งแรกแล้วมันดีจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าเพลงไตเติลเนี่ยเขาจะปังเขาจะแซ่บขนาดไหนยอดวิวเนี่ยก็ขึ้นเร็วยอดกดไลค์ก็ขึ้นเร็วถือได้ว่าถูกอกถูกใจแฟนคลับชาวดอมกันมากๆนะครับใครที่ได้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับ MV เป็นยังไงกันบ้างดูกันแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับให้คะแนนเพลงนี้ของอิจีกันเท่าไหร่และถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องรีบไปดูเลยนะครับรับรองเลยว่าคุณจะต้องชอบอิจีในอีกสไตล์หนึ่งแบบนี้แน่นอนนะครับต้องขอย้ำก่อนเลยว่านี่เนี่ยไม่ใช่เพลงไตเติ้ลหลักนะครับทุกคนไตเติ้ลหลักอย่างน้องเค้กเนี่ยจะมาในวันที่31 กรกฎาคมรอติดตามรอฟังเพลงไตเติ้ลของการคัมแบ็คของอิจีกันได้เลยตอนนี้เนี่ยไปฟัง None of My Business กันก่อนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง